สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จัดชุมนุมเมื่อวันที่3กรกฎาคม2564ล่าสุดนั้นพลตำรวจตรีปิยะตะวิจัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมของมวลชน3กลุ่มที่นัดหมายการชุมนุมกันเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาว่าโดยภาพรวมของมวลชนทุกกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดีแต่พนักงานสอบสวนยังต้องสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานถอดเทปคำปาศัยและดูพฤติกรรมของมวลชนทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนายนิติธรล้ำหรือล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยกลุ่มของนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนและกลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.หลายจุดที่จัดกิจกรรมแฟลชม็อบสมบัติทัวร์แยกขบวนจากกลุ่มไทยไม่ทนไปชุมนุมต่อที่แยกราชประสงค์ซึ่งเบื้องต้นแกนนำทุกกลุ่มเข้าข่ายความผิดตามพรก.ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.ควบคุมโรคพรบ.ความสะอาดและพรบ.จราจรทางบกซึ่งเป็น4ข้อหาหลักอยู่แล้วแต่พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาว่าพฤติกรรมและการปราศัยของแกนนำจะเข้าข่ายข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะมีการออกหมายเรียกอีกสักระยะเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนต้องการแจ้งข้อหาทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อไม่ต้องการให้เกิดเป็นประเด็นว่าเป็นเกมการเมืองอย่างไรก็ตามเนี่ยพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งเตรียมออกหมายเรียกนายทนายนกเขากับพวกแล้วก็นายจตุพรกับพวกเนี่ยครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาการชุมนุมเมื่อวันที่24แล้วก็26มิถุนายนที่ผ่านมาคนละ2ข้อหาภายในสัปดาห์หน้านะครับส่วนกระแสข่าวว่าตำรวจได้ยื่นถอนประกันตัวแกนนำราษฎรที่ได้รับการประกันตัวออกมาโดยติดเงื่อนไขศาลที่ต้องไปทำที่ต้องไม่ไปทำกิจกรรมที่กระทบต่อความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นล่าสุดเนี่ยครับพลตำรวจตรีสุขุนพรหมายนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ดูแลเรื่องนี้เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้พิจารณาพฤติกรรมของแกนนำที่ได้รับการประกันตัวโดยติดเงื่อนไขศาลแล้วพบว่ามีแกนนำฝ่าฝืนเงื่อนไข5คนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการชุมนุมในลักษณะมั่วสุมหรือแม้แต่การปราศัยพาดพิงที่เข้าข่ายละเมิดเงื่อนไขศาลซึ่งทางตำรวจก็ได้มีการเตือนผ่านทุกช่องทางแต่ยังมีการฝ่าฝืนละเมิดเงื่อนไขที่ศาลตั้งไว้ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำขอเพิกถอนประกันแกนนำโดยส่งให้พนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานของพนักงานอัยการโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่ามีใครบ้างนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแกนนำกลุ่มราษฎรที่ได้รับการประกันตัวก็และก็ติดเงื่อนไขนั้นก็ประกอบไปด้วยจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนะครับนายพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่พฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินทนายอานนท์นำพานายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขและก็นางสาวพัทราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือว่าไม้ซึ่งทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามมาตรา112แล้วก็มาตรา116นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อนะฮะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยครับโดยเฉพาะทนายนกเขากับพวกและก็นายจตุพรกับพวกนั้นเนี่ยครับจะมีหมายเรียกไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรรวมถึงในส่วนของบรรดาที่บอกว่ามีทั้งหมด5คนผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวต่อศาลนั้นจะได้มีการยื่นเรื่องเพื่อเพิกถอนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วศาลเห็นว่ามีความผิดจริงเนี่ยครับคนเหล่านี้ต้องกลับเข้าไปนอนคุกอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเนี่ยครับการให้สัมภาษณ์ของทางด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันครับก็ภาพรวมในการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นอย่างดีนะครับมีฝนตกบ้างบางช่วงนะครับก็การรักษาความสงบเรียบร้อยของตำรวจก็อยู่จนผู้ชุมนุมเดินทางกลับและเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับก็การมาชุมนุมในช่วงนี้นะครับช่วงที่กรุงเทพประกาศพรก.ฉุกเฉินอยู่นะครับผู้ชักชวนให้มาชุมนุมผู้ชุมนุมและผู้มีส่วนร่วมในการชุมนุมนะครับจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งเรามีทีมงานพนักงานสอบสวนเนี่ยทยอยดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทุกกรณีครับก็ในส่วนของสน.นางเลิ้งนะครับได้มีการรับคำร้องทุกข์ไว้ทั้งหมด4คดี
นะครับในวันที่24และวันที่26นะครับเป็นคดีที่222ทับ2564 223 224 225นะครับดำเนินคดีนะครับคุณจตุพรกับพวกนะครับพร้อมคุณนิธรกับพวกนะครับในการชุมนุมซึ่งในแต่ละคดีก็จะมีผู้ต้องหาจำนวนแตกต่างกันนะครับตามพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับคาดว่าภายในต้นอาทิตย์นี้นะครับคงจะมีหมายเรียกนะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับทุกคดีครับคนละ2คดีครับก็222กับ224แล้วก็223กับ225นะครับก็จะเป็นคุณนิติธร2คดีแล้วก็คุณจิตรสองคดีนะครับครับก็ในทั้งสองกลุ่มรวมทั้งอีกหนึ่งกลุ่มของคุณสมบัตินะครับก็คาร์ม็อบในส่วนนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีทุกรายเช่นเดียวกันครับคงจะทยอยเรียกเพราะว่าในคดีเมื่อวันที่24 26เนี่ยตอนนี้สอบสวนไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับพร้อมที่จะออกหมายเรียกแล้วนะครับแต่คดีเมื่อวานนี้คงให้เวลาพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนเนี่ยทำการบ้านสักเล็กน้อยนะครับในการถอดเทปนะครับดูถ้อยคำนะครับดูถ้อยคำแล้วก็ดูพฤติกรรมว่านอกจาก 4-5 ข้อหาหลักแล้วยังมีข้อหาอื่นอีกหรือไม่อย่างไรนะครับก็ยังมีผู้ถูกกล่าวหานะครับที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยที่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็ได้กระทำผิดเงื่อนไขที่ได้รับการประกันตัวนั้นนะครับซึ่งขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับโดยท่านรองสุคุณเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำเสนอท่านผู้ชการนะครับเพื่อที่จะแจ้งพนักงานสอบสวนท้องที่นะครับเพื่อให้แจ้งท่านผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วยครับอยากจะย้ำเตือนนะครับว่าในช่วงนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วนะครับอย่าไปซ้ำเติมพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่ายังไงเนี่ยการหลอกให้เขามาเปิดร้านอาหารและให้ถูกตำรวจจับเพื่อที่จะให้เป็นประเด็นให้ทะเลาะกับตำรวจเนี่ยมันเป็นการทรมานซ้ำเติมอย่างรุนแรงฮะว่าถ้าหยุดการกระทำได้ผมว่าก็จะดีนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยการแพร่ระบาดโควิดในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครับเปิดร้านอาหารในลักษณะที่กล่าวในเน็ตว่ามีการมั่วสุมกันมีการแสดงดนตรีนะครับมีการปิดถนนนะครับยังไงก็ถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับก็ฝากขอบคุณครับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนนะครับที่เห็นแก่บ้านเมืองนะครับการชุมนุมเปิดท้ายที่ผ่านมานะครับที่บอกว่ามีการชักชวนมาได้ถึง 2-300 ล้านเนี่ยนะครับมีมาแค่หลักสิบแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าคนไทยเนี่ยยังเห็นแก่ประเทศอีกจำนวนเยอะนะครับก็ฝากวิงวอนครับว่าอาณาจะขัดขืนในการเปิดร้านอาหารเนี่ยยังไงก็เปิดร้านไม่ได้แน่ๆนะครับไปหลอกเขาให้มาซื้อของมาเตรียมตุนนะครับคิดว่าจะเปิดได้สุดท้ายถูกตำรวจจับนะครับอันนี้เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการครับก็มาตรการต้องดูมาตรการของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งขณะนี้มาตรการกรุงเทพมหานครให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะครับก็เปิดร้านเนี่ยที่หลอกลวงตามโซเชียลนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับ